มันถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั้นจะต้องไปทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจดวงดาวดวงนี้ประกาศอะไรเนี่ยฮะจะให้ข้าดูวิดีโอนี้อย่างงั้นเหรอไหนดูสิมีอะไรจะบอกข้า Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly เอาละอย่างแรกคือการ construction การก่อสร้างมีการใช้บลูปรินท์สร้างสิ่งต่างๆนั้นนะต่อไปคือการสำรวจอย่างนั้นเหรอสำรวจทรัพยากรต่างๆและเก็บเข้ากระเป๋าโอเคก็คือทำการเก็บสำรวจนะฮะทรัพยากรต่างๆบนดวงดาวดวงนี้และมีอะไรอีกไหม Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and automation สายพานลำเลียงระบบโรงงานระบบอัตโนมัติอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจบแล้วเหรอเดี๋ยวเตือนอะไรเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะเราอยู่บนโอกาสคุณผู้ชมดับไฟทำไม3 2 1เดี๋ยวโอ้โหไฟไหม้ช่วยด้วยโอ้โหไม่ใช่ละแบบนี้อ๋อเขากำลังส่งเรานะฮะลงเข้าสู่ดวงดาวตอนนี้เนี่ยเรากำลังฝ่าชั้นบรรยากาศลงไปจำแน่นเลยคุณผู้ชมฮะหวังว่ามันจะไม่พังไม่ระเบิดไปก่อนนะไหนเกรงเราต้องลุ้นนะฮะว่าเราเนี่ยจะรอดไปจากที่นี่ได้วิไฟดับไปแล้วคุณผู้ชมฮะแสดงว่าเราเนี่ยผ่านชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยฮะวิแล้วทำไมไม่อยู่สักทีวะเนี่ยเฮ้ยดูนั่นสิคุณผู้ชมเห็นชั้นบรรยากาศไหมไม่ใช่สิต้องบอกว่าเห็นวิวข้างนอกไหมฮะโอ้จุ๊บรับแรงกระแทกเอาละการลงจอดเสร็จสมบูรณ์อย่างกับเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อึ๊ดเอ้ยโอ้ยจะแน่นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยขอสูดบรรยากาศภายนอกสักหน่อยเดี๋ยวนะอย่าลืมอุปกรณ์ของเราล่ะเอาละพร้อมสำรวจแล้วเงียบไหนดูสิเอาละเจ้าหน้าที่อาร์ตว่ายังไงเจ้าหน้าที่เฮ้ทำไมคุณตัวใหญ่ขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ข้างล่างนั่นไม่ใช่เอาไม่ใช่คุณเอาคุณไปอยู่อะไรตรงนั้นเนี่ยและนี่เขามาคุยกับเราทำไมวะเนี่ยคุณอาร์ตออกไปเอาละคุณอาร์ตบอกเลยว่าตอนนี้พวกเราทั้งคู่นั้นเนี่ยได้รับภารกิจนะฮะให้มาทำการก่อตั้งโรงงานและมาสร้างถิ่นฐานที่นี่เว้ยคุณอาร์ตครับผมเอาล่ะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะคุณอาร์ตว่าที่นี่นั้นเนี่ยมันคือต่างดาวมันไม่ใช่โลกที่เราอยู่อันตรายเนี่ยมันอยู่รอบตัวคุณฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังให้ดีเข้าใจไหมจัดไปสิครับก่อนอื่นเลยจะเสียงอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอายังอยู่อีกอะเนี่ยเขาจะกลับมาอีกครับเอ้ยไล่ไปแล้วยังมาอีกเลยเนี่ยเอาละอย่างแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องดูว่ามีตรงไหนเนี่ยที่มีแร่ทรัพยากรที่เยอะบ้างนะคุณอาร์ตอย่างแรกเลยผมจะหาคอปเปอร์ก่อนปึ๊บเป็นไงไหนดูสิมีอยู่ใกล้เราที่สุดนะฮะรู้สึกว่าจะอยู่ที่164เมตรคุณอาร์ตตามผมมาบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องไปหาแร่ทรัพยากรแรกนั่นก็คือคอปเปอร์ใช่ป่ะคอปเปอร์นี่แร่อะไรวะทองแดงป่ะทองแดงทองแดงและต่อไปก็เป็นแร่เหล็กเฮ้ยคุณอัดคุณอัดคุณอัดโอ้โหปุ๊บปิ้วข้ามันคุณอัดมันบังอาจทำร้ายพวกเราบอกเลยว่าเราจะไม่ปล่อยมันไว้อย่างแน่นอนนี่แน่ช็อตนี่ตายยังตายนี่เรียบร้อยคุณอัดมันตายแล้วใช่ไหมเอาละต่อไปสิ่งที่ผมจะหาเนี่ยก็คือแร่เหล็กนะครับผมใกล้เราที่สุดรู้สึกว่าจะมีร้อยกว่าอุ๊ย102เมตรคุณอาร์ตด้านบนตรงนี้อย่างแน่นอนเอ้ยนี่อะไรอ่ะต้นหญ้าเราสามารถเก็บได้เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเข้าใจไหมเอาละแร่เหล็กอยู่ไหนกันไอ้เจ้าคุณอาร์ตผมเจออีกตัวไอ้เจ้าหมูขวิดตัวนี้มันพยายามทำร้ายผมอ่ะถุยดริฟเป็นรถดริฟเลยโอ้โหแว้นมาขนาดนี้นี่โอ้โหผมโดนชนแว้นนะแว้นนะเรียบร้อยกางแข้งกางขาตายเอาละคุณอาร์ตเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะฮะเพราะว่าจากการที่ผมเนี่ยทำการรีเสิร์ชและเซิร์ชดูเนี่ยนะทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าบริเวณด้านบนตรงนี้เนี่ยมันมีแร่2อย่างที่เราต้องการเว้ยอ๋อจัดไปสิครับเจอแล้วคุณอาร์ตผมเจอไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออจี้หลบแบบเดอะแมทริกโอ้โหมันพุ่งเข้ามาใส่ผม
อันนี้ไงมามาเข้ามาเฮ้ยนี่ผมกระโดดขึ้นฟ้านี่ชนหินไม่ดิอุ้ยเออผมว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้โดนมันผิดก็ได้นะคุณอาร์ตอ้าวแล้วคุณไปโดนมันผิดแล้วคุณโดนอะไรเนี่ยแบบเนี้ยผมว่าผมโดนแบบนี้แน่ๆเลยว่าคุณอาร์ตผมค่อนข้างมั่นใจเลยล่ะเอาล่ะคุณอาร์ตนี่คือแร่อะไรเนี่ยฮะนี่แร่เหล็กที่เราตามหานะคุณอาร์ตเราเนี่ยจะแซะก่อนผมชอบการแซะเกมนี้มากเลยมันเป็นจังหวะมากๆเอาล่ะเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์นะที่เรียกว่าเครื่องขุดมหาปลัยนะอ่ะคุณเอาไป2อันแล้วคุณวางไว้ตรงนี้เลยนี่ okay. เครื่องขุดแบบอัตโนมือเมื่อเราวางไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำการขุดแร่ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองคุณอาร์ตนี่ไงไม่ต้องพูดคำเพลงวางมันตรงนี้แหละต่อไปเนี่ยผมจะไปหาที่วางกับแร่ทองแดงซะก่อนนะฮะเอาล่ะข้างบนนี้อีก127เมตรคุณอาร์ตไปตามไอ้ตัวนี้มันตามผมมาเนี่ยไอ้ตัวไหนเนี่ย อีกแล้วเหรอเจอกันอีกแล้วเอออยากอยู่ด้วยก็ไม่บอกเฮ้ยจะว่าไปคุณอาร์ตเขาว่าถ้าสมมุติว่าแร่เหล็กของเราอยู่ตรงเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วแร่ทองแดงของเราเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราตรงเนี้ยครับผมเนี่ยผมเจอแล้วแร่ทองแดงเป็นสีอุ้ยอริเราว่ะคุณอาร์ตเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันมาแล้วนี่ไงจะเอากับพี่เอามันคุณอาร์ตเออไปดิมันจะหาเรื่องอะไรขนาดนั้นเอาล่ะผมเนี่ยจะทำการขุดแร่ทองแดงขึ้นมาแกะเงาะแง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 ะเงาะนี่เป็นไงยังไม่พังอยู่เนี่ยเรียบร้อยคุณอาร์ตตอนนี้เนี่ยเราได้แร่ทองแดงมาคุณวางแล้วเหรอโอเคและตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยเจอแหล่งทรัพยากรแร่ทั้งสองนะฮะเราเนี่ยจะมาต้องวางโรงงานใช่ไหมคุณอาร์ตอ่ะถึงเวลาตั้งถิ่นฐานของพวกเราแล้วคุณอาร์ตเมื่อเราเนี่ยเจอแร่ทั้งสองผมคิดว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะดีนะเป็นพื้นที่เรียบๆแบบเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆคุณอาร์ตเอาละบอกเลยว่าการตั้งถิ่นฐานของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นพังเอวนี่ไงเท่ป่ะโอ้โหบอกเลยว่าบอกด้วยเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีของพวกเราได้คุณอาร์ตมันทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและอลังการงานสร้างยิ่งนะไหนดูสิมีอะไรอุ้ยมียานขนส่งสินค้ามาเสิร์ฟเราด้วยไหนดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยนี่นะฮะคือโต๊ะคราฟสำหรับเราเวลาเราเนี่ยมีแร่เข้ามาเราก็จะสามารถทำการนะฮะนำแร่เนี่ยมาคราฟให้เป็นแร่แท่งหรือว่าเป็นแผ่นเหล็กอะไรพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายเว้ยคุณอาร์ตแต่เสียอย่างเดียวคือเราเนี่ยจะต้องยืนกดด้วยตัวมือด้วยมือตัวเองเว้ยอัตโนมือของจริงอ่ะเนี่ยใช่อันนี้เขาเรียกว่าระบบอัตโนมือแต่บอกเลยว่าในอนาคตคุณเนี่ยอยู่กับผมไม่ต้องห่วงผมเนี่ยจะพาคุณเนี่ยเข้าสู่ระบบอัตโนมัติมาอีกแล้วเขายืนสองขาฮะเขายืนสองขาได้ด้วยเออมันยงยืนสองขาเอ้ยยืนอีกแล้วโอ้โหมันได้ยินเหมือนรู้ว่าเราคุยอะไรกันแล้วจะสิงตึกเราไม่ได้นะเว้ยไปไปไปนี่ไงช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลยเอาล่ะมาเฮ้ยจะว่าไปมีแร่อีกชนิดหนึ่งนะที่เราเนี่ยยังไม่ตามหานั่นก็คือลามสโตนครับผมไหนดูสิเฮ้ยใกล้สุด98เมตรคุณอาร์ตโอ้โหพื้นที่นี้มันเหมาะจริงว่ะโอ้บอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยโชคดีขนาดนี้มาก่อนนะเอาล่ะไหนลงมาดูสินี่นี่นี่ผมเจอแล้ววิวด้วยความที่เราเนี่ยอยู่บนต่างดาวคุณอาร์ตด้วยค่าแรง G เนี่ยมันจะต่ำกว่าบนโลกมนุษย์ทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการกระโดดสูงเว้ยแจ่มจัดจ้าคือใครที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยมาดาวดวงนี้นะฮะจะรู้สึกดีมากๆเพราะว่าตัวเราจะเบาเอาละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างครับเราเนี่ยควรจะเริ่มสร้างระบบโรงงานของเราได้แล้วนะคุณอาร์ตเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ได้ส่งทรัพยากรกับดวงดาวของเรานะและสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตบนดาวดวงนี้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนี่ยนั่นก็คือการอัปเกรดนะฮะเจ้าฮับของเราหรือว่าพื้นที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองคุณอาร์ตถ้าสมมติว่ายิ่งเราเนี่ยอัปเกรดให้มันเทียร์สูงๆขึ้นไปนะฮะมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นมาให้เราเว้ยเช่นสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่เทียร์หนึ่งเราเนี่ยมีเบสบิลดิ้งนะฮะก็คือเป็นแบบว่ารากฐานอะไรให้เราเนี่ยทำการเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างมันได้นั่นเองอือฮึแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆนะเว้ยคุณอาร์เราเนี่ยจะต้องหาทรัพยากรนะฮะเพื่อไปทำการแลกเปลี่ยนกับเขาก่อนไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้เราเรียนรู้ฮะและตอนนี้ฮะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโลจิสติกนะฮะการขนส่งก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะมีสายพานมีอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างระบบโรงงานได้ง่ายยิ่งขึ้นและสิ่งที่เราต้องการก็คือเป็นสายไฟนะฮะคุณอาร์ตกับเป็นท่อเหล็กเว้ยสิ่งที่เราต้องทำนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีความสามารถในการสร้างเจ้าเรียกว่าMiner MK1 ไอ้เจ้า Miner MK1 เนี่ยนะฮะคุณอาร์ตผมจะบอกให้ฟังด้วยความที่เทคโนโลยีของดวงดาวเราเนี่ยมันสูงส่งมาก
ผมเนี่ยจะวางไว้ตรงนี้แล้วเมื่อเราวางมันปุ๊บเนี่ยมันจะทำการขุดเจาะขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติไว้ปึ้งโชว์ไปหนึ่งสเต็ปอะไรเนี่ยไอ้ยะมาแล้ว บอกเลยว่านี่คือระบบโรงงานของเรานะฮะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณผู้ชมฮะดาวดวงนี้กำลังจะโดนพวกเรานะเนี่ยสูบเลือดสูบเนื้อเว้ยอ่ะเอาละก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมีอุปกรณ์ขนาดนี้เว้ยคุณอาร์ตสิ่งที่เราเนี่ยขาดไปไม่ได้นะฮะคุณอาร์ตครับผมระบบไฟฟ้าอ่ะคุณจัดเสาให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทำการนะฮะรากสายไฟนะฮะมาจากตัวฐานของเราเพราะว่าตัวฐานของเราเนี่ยมีตัวผลิตไฟฟ้าอยู่นั่นก็คือเจ้านี่ไบโอแมสเบิร์เนอร์ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้มันจะทำการเผานะฮะใบไม้ใบหญ้าใบอะไรวะต้นไม้อีกนะฮะทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงให้เรานั่นเองคุณอาร์ตนี่ไงผมเอาไปใส่แล้วคุณอย่าเพิ่งผมลืมบอกคุณไปเราเนี่ยสามารถเอาใบไม้นะฮะมาอัดให้เป็นก้อนแล้วค่อยไปเผาได้เว้ยมันจะทำให้เราเนี่ยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคไบโอแมสนะฮะเราเนี่ยจะเอาใบไม้มาทำให้มันเป็นก้อนผมเนี่ยกำลังคาร์ฟอยู่แล้วเมื่อเราเนี่ยคาร์ฟมันเสร็จนะฮะเราก็จะได้เป็นก้อนมาแล้วเมื่อได้เป็นก้อนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ตรงนี้เราก็จะได้พลังงานแบบมากมายมหาศาลนี่ผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตที่เหลือเนี่ยเราก็จะนำเนี่ยสายพานนะฮะไม่ใช่สิต้องบอกว่าสายไฟเนี่ยลากยาวไปยังเครื่องยนต์ของเราเว้ยมาจะว่าไปคุณอาร์ตคุณเก็บเนี่ยแร่ไอ้ตรงนี้ให้ผมหน่อยดิแร่ไอ้ที่คุณไปวางไว้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเต็มแล้วนะไหนดูสินี่ไงเต็มร้อยแล้วคุณอาร์ตเอาไปคราฟเป็นแท่งๆเลยนะคุณอาร์ตแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันขุดเจาะไปก่อนในระหว่างนี้เราจะทำการสร้างสายพานนะฮะลำเลียงขึ้นไปด้านบนเพื่อให้มันเนี่ยใกล้เรามากที่สุดเว้ยเป็นไงคุณอาร์ตรู้สึกเมื่อยมือหรือยังโอ้โหกดค้างกันยาวๆอ่ะดูผมบอกเลยว่าเราเนี่ยมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะมันก็คือสเมลเตอร์ครับมันเนี่ยจะทำการนะฮะหลอมแร่ให้เราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำการคราฟด้วยตัวเองเว้ยคุณอาร์ตโหสบายเลยคุณจะคราฟยังอ่ะผมเนี่ยจะทำให้คุณณบัดนี้แหละนี่เดี๋ยวนะมันจะต้องเดินสายพานเข้ามาตรงนี้ถ้าสมมุติเอามาตรงนี้เข้าสู่สเมลเตอร์อันแรกของเราปึ๊กน่ะมาแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่าสเมลเตอร์คุณอาร์ตซึ่งครับผมการที่เราเนี่ยจะให้แร่ของเราเนี่ยมาที่สเมลเตอร์ได้นะฮะเราอาจจะต้องมีสายพานแต่ถ้ายังไม่มีสายพานคุณสามารถนำแร่เนี่ยที่เป็นแร่ดิบเนี่ยยัดใส่เครื่องได้เลยเว้ยอ๋อยัดได้เลยตรงๆใช่ไหมถูกต้องแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเนี่ยจะทำการวางสายไฟให้คุณก่อนนะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟมาที่ตรงนี้แล้วก็เอาสายไฟตรงนี้ต่อเชื่อมนี่เอาละเป็นไงมาแล้วเริ่มเผายังเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหสบายเลยไหนดูดินี่บอกเลยว่าเผาโดยอัตโนมัตินี่คืออัตโนมัติขั้นที่หนึ่งเว้ยแล้วต่อไปนะฮะผมเนี่ยจะทำการลากสายพานเดี๋ยวนะผมมีแผ่นเหล็กอยู่ประมาณนะฮะ119อันเพราะว่าเขาเนี่ยให้เป็นของแถมที่เราเนี่ยมายังดาวดวงนี้เว้ยฉะนั้นฮะเนี่ยจะลากเข้าสู่เครื่องนี้โดยอัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวนะมันติดอะไรปะวะไม่มันลากได้เลยนะลากได้เลยใช่ไหมปึ๊บมาแล้วผมว่ามันดำดิ่งลงไปใต้ดินหรือเปล่าคุณอาร์ตมันจะไม่มีปัญหาตามมาใช่ไหมผมว่าน่าจะไม่มีหรอกมั้งถ้าเป็นถ้าสมมุติเรายกให้มันสูงขึ้นนะเอาละเท่านี้นะฮะก็ไม่ติดและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วเว้ยคุณอาร์ตเป็นไงสายพานทำงานแล้วดูผมคิดว่าทุกอย่างมันดูโอเคมากๆนะคุณอาร์ตแล้วสายพานทำงานปุ๊บถ้าเราเนี่ยไม่ลากสายไฟเข้าไปนะฮะมันก็จะไม่ทำงานเอาละเจ้าเครื่องนี้จงทำงานไหนดูสิวิววิวคุณอาร์ตมันเริ่มแล้วบอกเลยว่านี่คือเครื่องอภิมหาขุดฮิสูตร01ของเราเว้ยไงมันเนี่ยก็จะทำการนะฮะขุดแร่เหล็กดิบของเรานะขึ้นสู่สายพานให้เราไหนดูสินี่มาแล้วคุณอาร์ตเอาล่ะผมจะคุณก็จะเข้าสู่เครื่องสเมลเตอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำการหลอมแร่อะไรเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นการระบายแร่ออกมาเว้ยใช่ครับผมเพื่อทำการเก็บแร่ของเรานะจะว่าไปเนี่ยผมเนี่ยมีอุปกรณ์อีกชิ้นนึงอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมีชื่อว่าคอนสตรักเตอร์เว้ยคุณอาร์ตมันคืออุปกรณ์ในการก่อสร้างให้เรามันเนี่ยจะทำการคราฟนะฮะและแปรรูปวัสดุอุปกรณ์ให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองเว้ยนี่บอกเลยว่าเดี๋ยวเอาไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณอาร์ตนี่ขยับไปหน่อยพื้นที่โล่งหน่อยนี่โล่งพอไหมนี่โล่งพอไหมเอาล่ะและเราก็จะทำการเชื่อมสายพานเข้าสู่บอกเลยว่าคราวนี้นี่แท่งแรกของเรานะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวนะลืมเลือกเราเนี่ยต้องการอะไรคุณอาร์ตเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างฮะมีแผ่นเหล็กใช
ฉันจำได้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการนั้นก็คือระบบโลจิสติกนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาโคเวเยอร์สปิเตอร์เนี่ยเป็นตัวแยกนะตัวแยกสายพานเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็มีตัวเมิร์กนะฮะเป็นตัวรวมสายพานนะครับแล้วก็มีตัวลิฟต์ด้วยเฮ้ยนั่นแหละนะฮะคุณอาร์ตสิ่งที่เราต้องการเนี่ยตอนนี้มีแผ่นเหล็กนะฮะแล้วก็มีสายไฟงั้นเหรอสายไฟนี่เราต้องการทองแดงคุณอาร์ตใช่เราต้องการทองแดงไงเอ้าแต่เราไม่มีทองแดงอะสิอย่าบอกนะว่าเราอาจจะต้องไปทำการสร้างเจ้าสิ่งที่เรียกว่าทองแดงอะใช่แน่นอนคุณต้องไปสร้างแล้วล่ะโอเคสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือนะฮะเราเนี่ยจะต้องไปสร้างตัวขุดเลเวล1ที่ทองแดงของเราครับเอาล่ะคุณอาร์ตเราเนี่ยก็จะสร้างเครื่องขุดที่นี่อีกเครื่องนึงนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แร่ที่เป็นแร่ทองแดงขึ้นมาจะว่าไปเนี่ยมันเริ่มมืดแล้วว่ะคุณอาร์ตนั่นแหละดิผมหวังว่ากลางคืนเนี่ยจะไม่มีสิ่งอันตรายมารบกวนอะไรเราใช่ไหมน่าจะไม่มีมั้งผมหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยจะว่าไประหว่างนี้นะฮะระหว่างตอนกลางคืนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะวิ่งทำการเก็บทรัพยากรที่เรียกว่าหญ้าไว้เอามาเป็นเชื้อเพลิงให้เราก่อนอาร์ตไปลุยไปลุยโอ้โหคุณอาร์ตครับผมโอ้โหแบบแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเป็นโรงงานอัตโนมัติของเราแล้วอะคุณอาร์ตโอ้โหมันมาขนาดนี้แล้วเนาะเยอะแยะเลยอะบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพวกเรานั้นเนี่ยมันเป็นมืออาชีพผมบอกเลยเอาละแต่เดี๋ยวนะไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันผลิตอะไรให้เราอย่างเนี้ยสแตนบายผลิตเหล็กให้เรานะฮะตอนนี้อ๋อหรือเปิดเครื่องคุณอาร์ตเอาละจะว่าไปคุณอาร์ตในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านะฮะเจ้าแร่ทองแดงของเราเนี่ยก็น่าจะพร้อมขุดแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทรัพยากรในการสร้างสเมลเตอร์เนี่ยจะพอหรือเปล่านะอุ๊ยพอคุณอาร์ตโอ้โหเหลือๆเลยใช่ไหมโอ้บอกเลยว่าน่าจะได้อีกสักเครื่องนึงนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอามันลงมาในบริเวณด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันปั๊บมาแล้วแล้วเมื่อวางเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยจะทำการนะฮะลากสายพานอันยาวๆมานี่ปุ๊บไหลมาปั๊บชึบโอ้ไม่ติดเลยบอกเลยว่าอย่างกับโรลเลอร์โคสเตอร์อย่างกับสวนสนุกคุณอาร์ตเอาล่ะคุณอาร์ตตอนนี้เนี่ยเจ้าเครื่องขุดแร่ทองแดงของเราเริ่มทำงานเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าอันตรายห้ามเข้าใกล้เราอาจจะโดนเครื่องนั้นมันขุดเจาะตัวของเราทะลุลงไปก็เป็นได้เข้าใจไหมเข้าใจครับผมดูดิโคตรเท่คุณอาร์ตมันขุดลงไปลึกมากเลยเนี่ยและเมื่อเราเนี่ยทำการนะฮะขุดแร่ตกหุ้ยมาแล้วมาตามสายพานแล้วเราก็เปิดเครื่องตรงนี้เอาเปิดยังไงเนี่ยอ๋อเปิดแล้วแล้วเมื่อมันทำการหลอมเสร็จเราก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอะไรวะเนี่ยคอนสตรักเตอร์เหมือนเดิมนะฮะเพื่อทำการผลิตสายทองแดงให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองปั๊บสุดยอดนี่คุณอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ข้างบนผมหาคุณไม่เจอเลยไหนไหนวะคุณดูที่ขุดดิเอาคุณไปยืนอยู่อ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอเคเฝ้าที่ขุดนั้นไว้นะคุณอาร์ตแล้วผมก็จะเชื่อมตรงนี้นะฮะเอาละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าต่อไปนะฮะบอกเลยว่าสายไฟทองแดงเนี่ยอีกแป๊บเดียวเท่านั้นคุณอาร์ตเอาแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรแล้วบ้างเนี่ยมีทองแดงนะฮะเรากำลังทำการผลิตสายไฟอยู่นะครับแล้วก็แผ่นเหล็กใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการมีอะไรอีกบ้างอ่ะตอนนี้เนี่ยเราต้องการนะฮะไอรอนเพลทเนี่ยหรือว่าแผ่นเหล็กเนี่ยนะฮะทั้งหมด150อันเหล็กเส้นเนี่ยอีก150อันแล้วก็สายไฟอีก300อันไว้คุณอาร์ตคือเยอะมากมายมหาศาลแต่ด้วยระบบของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปนอนสักงีบนึงตื่นมาเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่ามันจะต้องเสร็จอย่างแน่นอนนี่แผ่นเหล็กมาแล้วนี่119อันแล้วตอนนี้นะฮะในตัวผมเนี่ยจึ๊บๆๆๆปึ๊บโอ้โหโคตรเท่คุณอาร์ตบอกเลยว่าพวกเรานี่แบบว่ามีการสไลด์ไว้เพื่ออะไรเนี่ยเกมเนี้ยฮะเอ้าสไลด์หลบไอ้พวกนั้นไงอ๋ออย่างงี้นี่เองผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยเนี่ยเอาล่ะคุณอาร์ตระหว่างนี้นะฮะระหว่างรอการผลิตนะเราเนี่ยก็ทำการเก็บหญ้าต่อเพื่อให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เว้ยคุณอาร์ตสังเกตไหมว่าสายพานของเราเนี่ยมันดูติดขัดว่างั้นไหมมันดูติดยังไงไม่รู้ฮะเหมือนว่ากระบวนการผลิตเนี่ยในการขุดแร่ดิบของมันนะฮะออกมาเร็วกว่าจำนวนการหลอมเว้ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าเครื่องขุด1เครื่องเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เจ้าตัวหลอมเนี่ยสัก2เครื่องขึ้นไปผมคิดว่านะเพราะว่า1เครื่องเนี่ยดูดิเห็นไหมมันติดขัดขนาดนี้เรียกได้ว่าการจราจรแออัดมากๆนะฮะอย่างกับรถในกรุงเทพเราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เว้ยเราอาจจะต้องมีการขยายนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เรียนรู้ครับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องรีบทำก็คือระบบโลจิสติกอย่างที่ผมได้วางแผนไว้นั่นเองนี่ผมจะกดแล้วนะกดเลยโบ๊ะเขาให้เอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้
เราเนี่ยได้ทำการส่งแร่นะฮะออกจากดวงดาวของเราไปส่งกลับไปยังโลกมนุษย์แล้วและตอนนี้ทำไมเขาต้องพูดแข่งกับผมด้วยเนี่ยคุณอาร์ตเอาละตอนนี้เนี่ยเราได้ส่งนะฮะเรียกได้ว่ายานเนี่ยส่งทรัพยากรไปยังดวงดาวของเราเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้เราเนี่ยน่าจะมีของใหม่มาให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาร์ตไหนดูสิปั๊บระบบโลจิสติกของเรานะฮะสิ่งที่มีมาก็คือคอนเวเยอร์เมอร์เกอร์นะฮะกับคอนเวเยอร์สปิตเตอร์นั่นเองอาร์ตและสิ่งนี้จะทำให้สายพานของเรานั้นดำเนินงานได้เป็นระบบยิ่งขึ้นเอาล่ะพร้อมไหมผมเนี่ยจะเริ่มวางก่อนเลยอันนี้อันแรกเลยคุณอาร์ตฟุ้งเงานี่และเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการยกเลิกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะยกเลิกตรงนี้ไปเลยยกเลิกได้เหรอโอ้โหแรกเป็นสายพานเลยนะอย่าไปเสียดายคุณอาร์ตแร่พวกนี้เนี่ยมันอินฟินิตี้สำหรับเราอยู่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลากสายพานเข้ามาตรงนี้นะฮะนี่ปึ๊บแล้วเรามีระบบแยกปั๊บมาละหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างสเมลเตอร์เพิ่มอีกสักเครื่องนึงนะฮะเอาล่ะเราจะเอาสเมลเตอร์มาไว้ไหนคุณวางคู่กันให้มันแบบว่าลงกริดอ่ะเขาเรียกว่าลงแบบว่าให้มันแบบสมมาตรกันอ่ะได้ไหมได้เนี่ยคุณวางติดกันไปเลยคุณวางติดกันไปเลยเรียบร้อยไงโอ้โหมีความรู้สึกว่าคราวดีฮะไหนดูสิการจราจรของแร่ของเรานะฮะติดขัดน้อยลงเว้ยไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าเป็นงั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะสร้างเจ้าคอนสตรักเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาเราเนี่ยจะได้มีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นเว้ยคุณอาร์ตเอาล่ะมีการเดินสายไฟใหม่เรียบร้อยนะคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าเวลาเดินแถวนี้เนี่ยต้องเดินระวังนิดนึงนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าแบบสะดุดอะไรนิดหน่อยสายไฟพันคอตายนะฮะเดินกันแบบนี้เอาล่ะต่อไปนะฮะสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือเจ้าเครื่องนะฮะคอนสตรักเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาเว้ยเพราะว่าเราเนี่ยทำการหลอมเจ้านี่เพิ่มขึ้นมาอีก1จุดใช่ไหมฉะนั้นฮะคอนสตรักเตอร์เนี่ยก็ควรจะมีเพิ่มอีกอันนึงเฮ้ยคุณอาร์ตเกิดอะไรขึ้นน่าจะพลังงานหมดใช่ไหมเนี่ยไม่พลังงานหมดก็แบบว่าใช้ไฟเกินขนาดอ่ะมันแบบเสียงเหมือนแบบคัทเอาตัดอ่ะไอ้สีเหลืองอ่ะก็คืองั้นแสดงว่าฝั่งขวาเนี่ยคุณใช้พลังงานเกินนะเนี่ยโอ้อย่างงี้เองนี่ไงรีเซ็ตโอ้ไฟใช้ไฟหนักเกินเหรอคุณอาร์ตอาจจะต้องมีการสร้างระบบไบโอแมสเบิร์เนอร์เพิ่มขึ้นมาไว้คุณอาร์ตตัวปั่นไฟเพิ่มสินะใช่ฉะนั้นเนี่ยคุณพอจะมีเขาเรียกว่าเหล็กแท่งไหมเหล็กแท่งเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรผมคราฟเองได้ปั๊บผมขอ15อันผมได้แล้วเอาละสิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้ไฟเกินขนาดใช่ไหมเราก็ต้องมีระบบไฟที่เพิ่มขึ้นมาปั๊บเขาให้นี่เป็นระบบไฟแยกจากฐานที่มั่นของเราเว้ยคุณอาร์ตแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเอาไอ้เจ้านี่ใส่เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็เราต้องลากสายกันใหม่ใช่ไหมเนี่ยปึ๊บเอาละมาดูซิว่าคราวนี้จะใช้งานได้ไหมไหนดูสิเฮ้ยผมว่านะทุกอย่างโอเคเว้ยตอบโจทย์คุณนะฮะตอบโจทย์ชัวนะชัวเหรอทำไมมันเงียบๆกิ๊บๆแปลกๆวะอ๋อลืมสับคัตเอาท์ปิ้วคุณนี่นะเอาล่ะทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วคุณอาร์ตเอาล่ะเป้าหมายต่อไปของเราคุณอาร์ตเราเนี่ยจะต้องมีการหาฟาวเดชั่นนะฮะหรือว่าเป็นฐานวางรองนั่นเองจะทำให้ระบบโรงงานของเรานั้นเนี่ยมีความแบบมีความเทพมีความดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นคุณอาร์ตซึ่งสิ่งที่เราต้องการนั้นเนี่ยมีถุงปุ๋ยไม่ใช่มันคือคอนกรีตนะคุณอาร์ตมีคอนกรีตนะฮะแล้วก็แผ่นเหล็กทั้งหมด100อันมาพร้อมกับเหล็กเส้นอีก100นึงโอเคผมเลือกอันนี้จะว่าไปเนี่ยคอนกรีตเราหาจากไหนคุณอาร์ตก็แร่ไอ้ตัวที่ชื่อว่าลามสโตนแหล่งลามสโตนอยู่ไหนถ้าจะไม่ผิดนี่ไงคุณอาร์ตโอ้โหผมเจอแล้วอยู่ด้านล่างเรานี่เองนี่ผมมาละแล้วก็ผมเนี่ยก็จะวางนะฮะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะมีแท่นขุดเจาะแบบอัตโนมือของเราอยู่นะครับผมวางตรงนี้เลยอ่ะเมื่อมันขุดเจาะครบเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยมาเก็บนะจริงๆเนี่ยอยากจะสร้างแบบระบบไอ้เครื่องนั้นเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะยากเกินไปใช่ผมคิดว่ามันไกลไปหน่อยนะฮะแล้วก็มันเปลืองทรัพยากรของเราในตอนนี้แล้วผมก็ทำการเก็บเชื้อเพลิงก่อนแล้วกันเฮ้ยคุณอาร์ตครับผมผมเนี่ยไปนั่งวิเคราะห์มาแล้วนะคุณอาร์ตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงงานของเราทำไมการผลิตของเราเนี่ยมันช้าลงทำไมหรือคือด้วยความที่ผมนั้นเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลนะฮะด้านการทำระบบอัตโนมัติไว้คุณอาร์ตครับผมเราเนี่ยจะต้องมาดูเวลานะฮะของแต่ละสิ่งในการทำงานด้วยเว้ยเช่นเจ้าเครื่องไมเนอร์นะฮะเครื่องขุดของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะขุดเหล็กเนี่ย30ชิ้นต่อ1นาทีแล้วเรามาดูที่เครื่องหลอมของเรากันฮะเครื่องหลอมของเรานะฮะการ
การหลอมอยู่ที่30ชิ้นต่อ1นาทีเช่นเดียวกันเว้ยแสดงว่านะฮะเราไม่ควรจะมีสปิตเตอร์เว้ยส่วนสปิตเตอร์เนี่ยเราค่อยเอาไปใช้ด้านหลังตรงนี้เว้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าเว้ยนะลือแล้วก็ลือโอ้โหดูทรัพยากรแบบถามว่าเสียดายไหมบอกเลยว่าไม่พวกเราเนี่ยร่ำรวยเหลือตอนนี้เนี่ยการผลิตของเราเนี่ยกำลังจะกลับมาดำเนินงานอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยมีการคำนวณอย่างดิบดีแล้วเดี๋ยวนะผมขอวางให้มันตรงก่อนจึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอันจึ๊บปิ๊บเอาล่ะเรียบร้อยคราวนี้ผมบอกเลยว่าการผลิตของเราจะต้องลื่นไหลด้วยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยผมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะคุณอาร์ตที่เหลือเนี่ยก็แค่ทำการต่อสายไฟแล้วก็เปิดเครื่องมันนะฮะเราก็จะสามารถผลิตนะฮะเจ้าแผ่นเหล็กของเราได้ตามปกติซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งแผ่นเหล็กเนี่ยมันจะผลิต20ชิ้นต่อนาทีนะฮะส่วนถ้าสมมุติเป็นแท่งเหล็ก15ชิ้นต่อนาทีงั้นเหรอโอ้โหแต่ละชิ้นเวลาไม่เท่ากันซะด้วยลำบากการคำนวณของพวกเราอีกแล้วคุณอาร์ตคำนวณกันหูตาแตกแต่บอกเลยว่าในช่วงแรกเราจะใช้คำว่านี้เว้ยคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าคาถาของผมนะฮะกะเอากะเอาเว้ยคุณอาร์ตนะผมอย่างชอบเราจะใช้คาถากะเอาไปก่อนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบเท่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันโอเคแล้วเอาล่ะคุณเดินสายไฟให้ผมหน่อยได้เลยเอาล่ะคุณที่ผมจะส่งอันกี่แล้วนะครับผมครับผมจัดไปเลยฮะคุณอาร์ตนี่เลยนี่แล้วนี่คือส่งแล้วใช่ไหมกดปุ่มปิ้วเอาล่ะส่งแร่ทรัพยากรไปยังดาวบ้านเกิดของเราและตอนนี้นะคุณฮะเราเนี่ยก็จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะมันก็คือฟาวเดชั่นนั่นเองไหนดูสินี่เฮ้ยคุณฮะถ้าเรามีสิ่งนี้นะผมบอกเลยว่าโรงงานของเราจะดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้นเว้ยคุณอาร์ตแต่สิ่งที่เราต้องหาหลักๆเลยตอนนี้นะฮะก็คือคอนกรีตเว้ยเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะผลิตฟาวเดชั่นแต่ละอันนะฮะเราต้องใช้คอนกรีตแบบมากมายมหาศาลเว้ยเนี่ยโอ้โหเอาที่ขุดไปตั้งเลยไหมล่ะนี่เฮ้ยถ้าเรามีอันนี้นะฮะการวางโรงงานของเราเนี่ยมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอย่างแน่นอนคุณอาร์ตแต่ก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเราเนี่ยจะต้องทำการหานะฮะคอนกรีตให้ได้เยอะๆก่อนจะว่าไปไอ้ระบบเตาเผาเนี่ยมันมีทำคอนกรีตปะวะไม่คอนกรีตเนี่ยหลังจากที่เราขุดเสร็จเราเข้าคอนตักได้เลยไม่ต้องเข้าคอนตักได้เลยเหรอใช่ไอ้ยะอ่ะส่วนเรื่องคอนกรีตนะฮะเอาไว้พาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเจ็บคอแล้วคุณอาร์ตมาคุณผมว่าเราเนี่ยไปนอนพักผ่อนกันดีกว่าคุณอาร์ตนี่เรามีห้องนอนด้วยนะเว้ยเนี่ยห้องนอนนอนสักยี่มนึงนี่ก็แบบว่ามืดค่ำแล้วอย่าลืมปิดคอมนะคุณอาเดี๋ยวเปลืองไฟเข้าใจไหมได้เลยครับผมมีรูปอะไรอยู่ด้วยอ่ะไหนดูวางเหรอวางป่ะวางเขาเรียกว่ากวางวางเบนเดียใช่ป่ะวะกวางเบนเดียใช่ป่ะใช่ใช่ไหมไม่รู้ว่าผมจำลักษณะมันไม่ค่อยได้ด้วยเอาเป็นว่านะฮะสำหรับในวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งคู่นะฮะเป็นสองสหายอะไรดีวะคุณอาสองสหายยึดดาวไหมล่ะสองสหายสร้างโรงงานเงี้ยผมคิดว่าสองสหายสร้างโรงงานน่าจะโอเคนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยมีชื่ออื่นเท่ๆเนี่ยสามารถช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ก็คงไม่เปลี่ยนหรอกอ้าวจะไปพูดทำไมวะผมพูดเล่นนะฮะยังไงก็ตามนะสำหรับสองสหายสร้างโรงงานนี้ก็มาคลายเครียดกันขำๆนะไม่ได้จริงจังอะไรกับเกมนี้มากไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนจ้า